ลอยกระทงสุดอลังร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมที่ไอคอนสยามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททร่วมกับไอคอนสยามสภาหอการค้าไทยบริษัทดีไอคอนสยามซูเปอร์ลักซ์เรซิเดนซ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงาน ICONS IAMCS AOPS RAYA River of Eternal PROSPERITY มหาปรากฏการณ์งานลอยกระทงบนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาสร้างปรากฏการณ์ความงามอย่างยั่งยืนรณรงค์ในการใช้กระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติพบความงามตระการตาระยิบระยับด้วยแสงเทียนบนกระทงที่ลอยอยู่บนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์รับแสงจันทร์คืนวันเพ่นชมความตระการตาจากโชว์สุดพิเศษแสงประทีปแห่งทาราสู่จันทราอันรึงรองการแสดงอันอ่อนช้อยผ่านการร่ายรำที่ร้อยเรียงเรื่องราวของแม่น้ำแสงไฟและค่ำคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและร่วมชมความงดงามของนางนพมาศประจำปี2565นำโดยนักแสดงสาวโบเมลดาสุสีที่จะปรากฏกายด้วยชุดไทยจักรีที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษในชื่อชุดนพนารีสีชลมาศตัวแทนความงามของพระจันทร์วันเพ็ญที่โดดเด่นเป็นพิเศษในค่ำคืนวันลอยกระทงออกแบบโดยวนัทกูตูซึ่งประยุกต์ผสานความเป็นไทยและตะวันออกใช้ผ้าไหมไทยตัดเย็บทั้งชุดในโทนสีขาวสื่อถึงแสงจากดวงจันทร์ในยามค่ำคืนปักด้วยคริสตัลสะท้อนความระยิบระยับคล้ายดวงดาวส่องประกายยามต้องแสงจันทร์โดยปักลายสื่อถึงความหมายของสายน้ำและจันทราในคืนพระจันทร์เต็มดวงพร้อมเครื่องประดับทองคำลวดลายโบราณล้ำค่าชุดโรฮินีจันทราพิมพาพรออกแบบโดยทองธนินทร์ประกอบไปด้วยมงกุฎทองคำฝังเพชรสร้อยคอทองคำฝังเพชรต่างหูทองคำฝังเพชรและเข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดทองคำประดับอัญมณีมูลสโตนฝังเพชรรวมมูลค่าชุดและเครื่องประดับกว่า20ล้านบาทและปิดท้ายการแสดงด้วยมินิคอนเสิร์ตจากปาล์มมี่พร้อมกันนี้เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันงดงามผ่านกระทงอันโดดเด่นในแต่ละภาคยังได้จัดแสดงนิทรรศการกระทง5พื้นที่เอกลักษณ์ชมความงามและฝีมืออันประณีตภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งโคมยี่เปงประเพณียี่เปงจังหวัดเชียงใหม่กระทงกลาประเพณีลอยกระทงสายจังหวัดตากประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟคมชักโคมแขวนจังหวัดสุโขทัยกระทงประทีปใหญ่ประเพณีสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปจังหวัดร้อยเอ็ดและกระทงกาบกล้วยประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยจังหวัดสมุทรสงครามนอกจากนี้เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกไอคอนสยามร่วมต้อนรับสมาชิกเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกโดยเนรมิตกระทงสารสัมพันธ์สมาชิกเขตเศรษฐกิจได้แก่ออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีจีนฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์ไทยสหรัฐอเมริกาและร่วมด้วยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสโปรตุเกสสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งหมด21กระทงเพื่อเชื่อมสัมพันธ์อัดและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไร้พรมแดนผ่านการประดิษฐ์กระทงสุดประณีตและวิจิตรงดงามโดยนำแลนด์มาร์คอันโดดเด่นและประวัติศาสตร์ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกระทงซึ่งสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดอีโครักโลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติร่วมชมความงดงามของงานฝีมือพร้อมเสริมความรู้ได้จนถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ณ ICONLUXE ชั้น M ไอคอนสยามด้านเมืองสุขสยามนะ
ไอคอนสยามชั้นจีจัดงานรักณสายน้ำระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้สนุกสนานไปกับการชมชิมและช็อปสินค้าไทยในตลาดย้อนยุคเมืองสุโขทัยในรูปแบบบรรยากาศงานวัดซึมซับวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆซึ่งถูกตกแต่งบรรยากาศโดยรอบด้วยโคมล้านนางานฝีมือจากภูมิปัญญาชาวบ้านพร้อมเชิญชวนให้ร่วมลอยกระทงแบบรักสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุจากธรรมชาติโดยสามารถลอยกระทงได้ภายในบ่อน้ำทั้ง4ภาคในเมืองสุขสยามและ7พฤศจิกายนเวลา15นาฬิกาเชิญชมการประกวดนางนพมาศชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาทเพื่อร่วมอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาไอคอนสยามเลือกสรรและรณรงค์การใช้กระทงใบตองกระทงกับกล้วยและกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติพร้อมกันนี้ไอคอนสยามและเมืองสุขสยามจับมือสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตคลองสานและพันธมิตรร่วมมือกันเก็บขยะกระทงออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาภายหลังจบงานสำหรับกระทงที่จัดเก็บได้จะเข้าสู่กระบวนการแยกประเภทโดยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและกระทงที่ย่อยสลายได้จะนำไปบดย่อยแล้วส่งไปทำปุ๋ยหมักที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมส่วนกระทงโฟมหรือวัสดุที่ย่อยสลายยากจะนำไปฝังกลบขอเชิญร่วมสร้างปรากฏการณ์ความงามในคืนวันเพ็ญเดือน12ในงาน ICONSIAMCHAOPSRAYA River of Eternal PROSPERITY ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรืองในวันอังคารที่วันที่8พฤศจิกายนนี้ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 ถึง 22.00นาฬิกาณริเวอร์พาร์คชั้นจีไอคอนสยามสามารถเดินทางมาไอคอนสยามได้ทางรถยนต์รถประจำทางเรือโดยสารและรถไฟฟ้าสายสีลมลงสถานีกรุงธนบุรีพร้อมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีทองลงสถานีจีสองเจริญนครถึงไอคอนสยามได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วพร้อมรับกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติได้ฟรีจำนวนจำกัดสอบถามข้อมูลโทร1338หรือ Facebook ICONSIAM เชียร์ที่คำพรบุกเซอร์ไพรส์7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์พร้อมคู่ขวัญในตำนานเชียร์ที่คำพรกลับมาเยือนบ้านเก่าร่วมขึ้นเวที7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์พร้อมทัพนักแสดงศิลปินดังยกขบวนความสนุกจัดเต็มทุกโชว์สมการรอคอยผ่านพ้นไปแล้วท่ามกลางความสนุกสนานพร้อมเสียงกรี๊ดสนั่นของแฟนๆตลอดการแสดงสดเรียกว่าสมการรอคอยจริงๆสำหรับการกลับมาของรายการ7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์ที่ระเบิดความสนุกสุดมันให้แฟนช่อง 7HD กันไปสดๆร้อนๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาณบิ๊กซีพระราม2สาขา2การเคหะธนบุรีเปิดเวทีด้วยพิธีกรคู่ใหม่แอมพีรวัตรและฝ้ายสุภาพรและกรี๊ดสุดเสียงกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยการต้อนรับการมาเยือนเวที7สีคอนเสิร์ตของพิธีกรคู่ขวัญในตำนานน้ำระพีพัฒน์กับเชียร์ที่คำพรพร้อมส่งเข้าโชว์แรกจากทีมนักแสดงละครพื้นบ้านลูกผู้ชายชื่อไกรทองที่มากันครบทีมแล้วสนุกกันต่อกับโชว์เพลงชวนฟินจากแบงค์อาทิตย์และหมิ่นชรินพรคู่พระนางละครป้อมปางบันด้านฟินกันยกฤตก็ไม่น้อยหน้าความไม่ร้องเพลงประกอบละครป้อมปางบันด้วยเช่นกันจากนั้นมาเอาใจคนรักเพลงลูกทุ่งกับเพลงสาวน้อยร้อยไม้และขอใจเธอแลกเบอร์โทรโดยนางเอกสาวน้องใหม่มาแรงแอนนากลึกหรือแววดาวจากละครสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้า3ที่งานนี้ชวนศิลปินลูกทุ่งอินดี้สุดฮอตแซคชุมแพมาฟีเจอริ่งในเพลงคำแพง
ราะมอบเวทีให้แซคได้โชว์เดี่ยวจัดเต็มส่วนทีมนักแสดงจากละครชาติพยัคฆ์คมนักเลงขอพักบูชั่วคราวแท็กทีมจับไม้ส่งเพลงฮิตภูมิแพ้กรุงเทพให้ได้โยกตามการผ่านเสียงร้องของผลธนากรและแก้มยานิสาต่อด้วยเมดเล่เพลงสนุกในขณะที่ชาติพยัคฆ์หรือเข้มหัสวีขอโชว์เดี่ยวด้วยเพลงฝนตกไหมและเชือกวิเศษแถมงานนี้จัดเต็มเอาใจสายโจ๊ะรถแห่ด้วยดนตรีแดนม่วนๆให้แฟนๆได้เต้นตามกันอย่างคลื่นเครงสุดๆก่อนส่งท้ายความสนุกสุดประทับใจด้วยขบวนเพลงฮิตเพลงดังจากเหล่านักแสดงช่อง 7HD แบบนอนสต็อปกันไปเลยเรียกว่าการกลับมาของ7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์ครั้งนี้นอกจากเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานแล้วยังอบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจอีกด้วยหนึ่งในตำนานพิธีกร7สีคอนเสิร์ตที่มาร่วมเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนรายการน้ำระพีพัฒน์ได้เผยถึงความรู้สึกว่า7สีคอนเสิร์ตคือความประทับใจที่เกิดขึ้นและอยู่ในใจผมมาตลอดอยู่แล้วกลับมาครั้งนี้ความรู้สึกเดิมๆวนความสุขก็กลับมายิ่งมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ทั้งตื่นเต้นมีความสุขด้วยคงเหมือนคุณผู้ชมวันนี้เชื่อว่ามันจะอยู่ในความทรงจำผมไปอีกนานเลยครับทางด้านเชียร์ที่คำพรอีกหนึ่งพิธีกรที่เป็นตำนานกล่าวว่าดีใจมากๆแม้ร่างกายวันนี้จะไม่เต็มร้อยเพราะเพิ่งเกิดอุบัติเหตุก่อนวันงานไม่กี่วันแต่เชียร์คุยกับทีมงานว่าอยากมานะรู้สึกคิดถึงแฟนๆวันนี้ที่มาคือรู้สึกคุ้มค่ามากบรรยากาศเก่าๆและความทรงจำกลับมาการได้กลับมาหน้าจอช่อง 7HD อีกครั้งเชียร์ดีใจมากๆบ้านหลังนี้เหมือนเป็นโรงเรียนสอนอาชีพพิธีกรวันนี้สนุกแบบลืมเจ็บจริงๆพบกับ7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์ครั้งหน้าที่จะบุกไปมอบความสนุกให้แฟนๆช่อง 7HD กันที่บิ๊กซีสาขา1จอเชียงรายวันเสาร์ที่วันที่3ธันวาคมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดและติดตามชมการถ่ายทอดสดได้เวลา 18:00 นทางช่อง 7HD กด35 Facebook Live CH7HD และ CH7HD Entertainment รับชมความเคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง 7HD กด35ทางโซเชียล